วันนี้นะครับรายการ Answer is here นะครับหายไปนานทีเดียวครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและยังคงอยู่ในซีรีส์ของ Amos ครับอยากจะมาดูตัวอย่างประเด็นนี้ครับก็คือค่ามาตรฐานมีค่ามากกว่า1นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในโปรแกรมเลยครับถ้าเราเล่น Amos กันมานะจะพอคุ้นเคยแล้วว่าเมื่อรัน Amos ปุ๊บเนี่ยเราจะมาเลือกตรงนี้ standardized estimate นะครับก็คือให้แสดงค่าตัวเลขบนโมเดลเนี่ยเป็นค่ามาตรฐานหรือว่า standardized แต่ทีนี้เนี่ยถ้าค่ามันเกิน1ถือว่ามีปัญหาเช่นเส้นนี้เห็นไหมครับเส้นพยากรณ์ตรงนี้จาก usf ไป use เนี่ยได้ 1.06 ซึ่งแสดงเป็นค่ามาตรฐานแล้วถือว่าไม่ดีถือว่ามีปัญหาถูกไหมครับนั้นหมายความว่าถ้าเรากดแสดงเป็นมาตรฐานแล้วมันเกิน1แปลว่าไม่ได้ก็อย่าใช้คำว่าไม่ได้นั่นแหละก็คือไม่ควรให้มันเกิดขึ้นนะครับทีนี้ปัญหาที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรนะครับอ่ะเอาง่ายๆ2อย่างที่พอจะเห็นภาพชัดสุดภาพแรกคือคีย์ผิดคีย์ตัวเลขเกินเนาะเช่นเรามีสเกล1ถึง5แต่ดันคีย์เป็น55อย่างเงี้ยแล้วพอหาค่าเฉลี่ยออกมาปุ๊บมันกลายเป็นอาจจะสักเท่าไหร่ล่ะ10 20 30ก็แล้วแต่คือมันเกิน5ตัวแปรอื่นอ่ะมัน1ถึง5แต่มีตัวแปรเนี่ยมัน1ถึง25อย่างเงี้ยคือสเกลมันเกินมันแตกต่างจากชาวบ้านเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นได้แต่ค่อนข้างน้อยประเด็นที่ค่อนข้างจะชัดเจนที่สุดก็คือเรื่อง multicollinearity หรือว่าตัวแปรเนี่ยมีความสัมพันธ์กันเองมากเกินไปทีนี้ในตัวอย่างที่ยกขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เป็นข้อมูลจริงทั้งหมดนะครับเป็นข้อมูลจริงที่เอามาผสมกันเพื่อให้เห็นภาพว่าเวลามันเกิน1แล้วมันเป็นยังไงนะครับอ่ะตัวอย่างจากโมเดลเนี่ยที่มาที่ไปต้นทางมันเป็นโมเดลแทมนะครับจะมีพวกตัวแปร usf ตัวแปร eou แล้วก็ตัวแปร use นะครับทีนี้ผมตัดมาเป็นตัวอย่างนิดหน่อยให้เห็นว่าเฮ้ยเวลามันมีปัญหามันเป็นยังไงคืออย่างนี้ขอเล่าที่มาก่อนละกันเรามาดูที่ตัวข้อมูลนะครับเราจะโฟกัสที่ข้อมูลตรงนี้นะผมสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาชื่อ usf usf กับ eou eou ซึ่ง usf usf ก็มาจาก usf ตัวนี้และ eou eou ก็มาจาก eou ตัวนี้วิธีการคือ copyสองตัวเนี่ยมาสร้างใหม่เลยแล้วก็ก๊อปมาทั้งหมดเลยแต่มีแค่บางส่วนที่เป็นข้อมูลไม่เหมือนเดิมหมายความว่าลองดูสังเกตนะ 6.80 6.80 7.00 7.0 คือเป็นข้อมูลเดียวกันก๊อปออกมาให้เห็นแต่ไม่ทั้งหมดข้อมูลชุดนี้มีอยู่100เคสเป็นตัวอย่างนะครับจะเห็นว่ามีอยู่บางเคสที่ข้อมูลไม่เหมือนกันและอาจจะเหมือนกันนะผมลองก๊อปมาเล่นๆให้เห็นประเด็นตรงนี้ต้องการจะชี้ว่าเมื่อตัวแปร usf กับ eou แล้ว2ตัวนี้มันคือตัวเดียวกันน่ะมันคือตัวที่สัมพันธ์กันมากเกินไปในบาง error อาจจะมีขึ้นว่าแจ้งมาเลยนะบอกว่าตัวแปรมีความคล้ายกันเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาตัวอย่างตรงนี้เพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอไปตรงนี้ก่อนถ้ามันมีเออร์เรอร์ตรงนั้นเรายังพอเคลียร์ได้เอ๊ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเราต้องมาดูข้อมูลดิบว่าอ๋อสองตัวแปรนี้มันมีความสัมพันธ์กันมากเกินไปใช่ไหมอ่ะลองดูผลตัวนี้ผมลองรันดูเห็นไหมว่า usf กับ usf usf เนี่ยได้จุด969อ่ะคือสัมพันธ์กันโอ้โหเกือบเต็มหนึ่งอ่ะซึ่งมันไม่ได้อ่ะมันไม่ถูกต้องดังนั้นพอเราก๊อปตัวแปรตัวนี้มาแล้วก็มาเข้า Amos แล้วก็มาทำแบบนี้กลายเป็นว่าตัวแปรต้นมี4ตัวแต่ usf กับ usf คือตัวจะเรียกว่าตัวเดียวกันหรือว่าตัวคล้ายกันก็ได้ eou กับ eou ก็ตัวคล้ายกันมีความเหมือนกันแบบเยอะมากๆนี่แหละจึงเป็นปัญหาของ multicollinearity เมื่อเราลานตรงนี้ปุ๊บเลยทำให้ผลตรงนี้ usf ไป use เนี่ยได้ 1.06 เมื่อแสดงเป็นมาตรฐานเห็นไหมครับอันนี้คือปัญหาแล้วโอเคทีนี้แล้วเราจะมาแก้ไขกันอย่างไรสิ่งที่ควรจะต้องเป็นนะครับคือต้องมาดูที่ข้อมูลดิบเราต้องเคลียร์แน่นอนต้องเคลียร์ให้ได้ว่า
ตัวแปร2ตัวนี้กับ2ตัวนี้ทำไมมันถึงสัมพันธ์กันมากเกินไป use f กับ use f use f ทำไมสัมพันธ์กันมากเกินไปเนาะอันนี้เป็นข้อมูลสมมุติมันเลยแบบอาจจะฟังดูแล้วงงๆแต่อยากให้จำไอเดียสำคัญก็คือมันสัมพันธ์กันมากเกินไปเพราะ2ตัวนี้ณข้อมูลนี้มันคือตัวเดียวกันแต่ถ้าเกิดเราเป็นงานจริงล่ะงานจริงมันไม่ควรเกิดขึ้นถูกไหมสองตัวแปรที่เราจะเอาเข้ามาในโมเดลมันไม่ควรสัมพันธ์กันมากเกินไปโมเดลใน AMOS ตัวเนี้ยมันได้ซับซ้อนเราใช้ regression run ก็ได้ถามว่า run ด้วย regression ค่านี้จะออกมาเกิน1มั้ยไม่แน่ใจยังไม่ได้ลองแต่ใน regression ส่วนใหญ่แล้วน้อยที่จะเกิดขึ้นมักไม่ค่อยเจอแต่ AMOS มีโอกาสเจอมากกว่าอ่ะโอเคประเด็นนั้นเราไม่พูดถึงไม่เป็นไรเอามากลับมาประเด็นนี้ก็คือว่าแล้วเราจะแก้ไขยังไงถูกไหมหนึ่งต้องกลับไปดูข้อมูลก่อนเราต้องเคลียร์คัทให้ได้ก่อนว่าทำไมสองตัวนี้มันถึงรู้สึกเหมือนกับมันเป็นตัวเดียวกันเราต้องเคลียร์ข้อมูลก่อนเห็นผลตรงนี้ไหมครับ correlation ตรงนี้ correlation ตรงนี้มันไม่ควรสูง multi correlation บอกว่าอะไร correlation ไม่ควรเกินจุดแปดดังนั้นถ้ามันเกินจุดแปดแปลว่ามันสัมพันธ์กันมากเกินไปมันดูเสมือนเป็นตัวแปรเดียวกันถ้าหากมีคำถามว่าอ้าวก็มันคนละตัวแปรทำไมมันถึงเป็นตัวแปรเดียวกันแบบนี้เถียงกันตายเลยนั่นหมายความว่าข้อคำถามเราในแบบสอบถามที่เราไปถามเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรทำไมคนอ่านแล้วตอบถึงทำให้สัมพันธ์กันมากเกินไปเราก็ต้องเคลียร์ตรงนี้ให้ได้ดังนั้นโดยข้อตกลงหรือโดยทฤษฎีแล้วแต่ละตัวแปรมันต้องไม่สัมพันธ์กันมากเกินไปจริงๆแล้วมันควรจะอิสระจากกันด้วยซ้ำและค่อยมาดูว่ามันมีความสัมพันธ์ที่ซ่อนกันอยู่หรือเปล่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นในทางปกติอ่ะควรจะมาแก้ที่ตัวเลขข้อมูลดิบตัวนี้นะครับทีนี้วันนี้คำแนะนำของการแก้ตรงข้อมูลดิบบอกยากมากเพราะแต่ละข้อมูลไม่เหมือนกันต้องไปเช็คให้ได้ว่าทำไมถึงสัมพันธ์กันมากเกินไปหรืออาจจะง่ายๆว่าเลือกมาตัวใดตัวหนึ่งถ้ามันสัมพันธ์กันสูงก็ตัดตัวหนึ่งทิ้งเหลือแค่ตัวเดียวหรือเอา2ตัวนั้นมารวมกันเป็นค่าเฉลี่ยรวมใหม่ก็ได้อันนี้คือวิธีการกว้างๆที่จะแก้ไขปัญหา multi correlation แบบง่ายๆก่อนสิ่งที่แนะนำนะครับก็คือต้องมาดูที่ข้อมูลดิบนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดตัวแปรนั้นทิ้งไปหรือจะมารวมกันเป็นค่าเฉลี่ยรวมเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้มันเป็นข้อมูลที่ไม่สัมพันธ์กันมากเกินไปนะครับอ่ะอย่างเช่นนะเรากลับไปที่ AMOS ปุ๊บเราตัดสินใจตัด2ตัวนี้ออกเพราะว่าตัดตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันชัดเจนว่ามันสัมพันธ์กับ UF ใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้มีค่า correlation เป็น1ตัดปุ๊บลองรันใหม่เห็นไหมดีขึ้นแล้วแสดงว่ามันชัดเจนว่า use F ที่มันเคยอยู่ตรงเนี้ยมันสัมพันธ์กันมากเกินไปเลยทำให้อิทธิพลที่ use f มีต่อ use เนี่ยมันเกิน1นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับจริงๆมีวิธีของการจัดการที่โปรแกรมด้วยแต่ว่าไม่แนะนำจริงๆเลยไม่แนะนำก็คือการไปฟิกค่าต่างๆพวกค่า error หรือว่าค่า residual ต่างๆเนี่ยโปรแกรมมันทำได้แต่ไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นการฝืนธรรมชาติเป็นการฝืนข้อมูลนะครับก็เลยมาแนะนำในวิธีการที่ไปจัดการที่ข้อมูลดิบดีกว่าซึ่งการตัดสินใจที่จะตัดตัวแปรตรงนี้ออกไปเนี่ยมัน make sense ไม่มีปัญหานะครับโอเคคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวมาแนะนำกันเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมไปกดติดตามในทุกช่องทางครับทั้ง Facebook YouTube เว็บไซต์ก็เข้าไปดูได้ยังมีรวมถึง TikTok ด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ